วัสดีครับมื้อนี้ก็สิมาอัปเดตไก่ไข่สายพันธุ์แท้ไก่บ่าพี่มันล็อกครับสายพันธุ์จากประเทศอเมริกาก็สิมาอัปเดตไข่ไก่ที่ผมเอาไปเข้าตู้ฟักรอบที่แล้วครับที่ผมนําเข้าตู้ฟักรอบที่แล้วก็เริ่มฟักเป็นตัวมาตัวนึงครับฟักลูกมาตัวนึงรู้ว่าตัวนึงน่ะผมเอาเขาไปเขาตู้ฟักหลายฟองครับแต่มันก็เริ่มฟักออกมาต่างบางตัวก็ยังมาหันออกบางฟองยังมาหันออกครับอันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพิ่นครับว่าตอนนี้ใครที่เอาไปฟักมันเป็นยังไงแล้วครับเดี๋ยวผมสีผ้าเบิ่งไอ้ไก่ที่ผมไปฟักครับว่าตอนนี้ฝักลูกมาเป็นยังไงครับดูกันครับครับลูกไก่บ่าพี่มันออกครับมาสักเดียวครับเนี่ยฝักมาตัวนึงนะครับลูกเราลายสนันลายไก่บ่าออกสีได้ไล่ใครๆพ่อแม่เขาครับบ่าพี่มันหลอกเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็สิเอาไปไว้กับไก่เล็กฮ้อนฮอนจากที่ผมอนุบาลเลยครับผมอนุบาลครับไก่เล็กฮ้อนฮอนจากครับฮ้อนฮอนจากขาวครับเล็กฮ้อนฮอนจากขาวเล็กฮ้อนฮอนจากนี่ได้มือสองมือนะครับสองมือสักหกเจ็ดมือผมก็สิเอาไปไว้ร่วมกันครับกับไก่ชุดที่แล้วครับที่ผมเอาไปนี่ครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมพาเบิ่งลูกเมื่อกี้นะครับเล็กฮ้อนฮ้อนจากขาวครับมีลูกอยู่4-5ตัวครับสายพันธุ์หนึ่งครับมันนี่ยังพันในไข่ครับพันในไข่ไข่ก็เสียวไปขอตู้ฟักครับตอนนี้ได้5ตัวแล้วครับเล็กฮ้อนฮ้อนจากสีขาวครับหลังจากที่ไปเบิ่งลูกไก่บ่าพี่มันล็อกแล้วก็สีมาเก็บไข่ครับไข่ไม่ได้เก็บลายมือนะมีอยู่ประมาณ 3-4 ฟองครับแล้วผมเก็บไข่ไปเข้าตู้ฟักครับ2 3 3ฟองนะที่3ฟองมีพันเขาฟองครับ4ฟองก็บ่มีหยังหลายครับมาอัปเดตให้เบิ่งซิครับว่าไก่เกี่ยวไปฟักตอนนี้เป็นยังไงแล้วครับพอพันไม่พันกาแข็งแรงดีครับว่าพี่มันหลอกให้ไข่220ฟองต่อปีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ